ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงแยกบางปักแก้วนะครับสะพานข้ามแยกนะครับข้างล่างก็จะเป็นแยกบางปักแก้วนะครับก็เคยรีวิวให้ดูไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะวิ่งเส้นพระราม2นะครับฝั่งขาออกให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งกับบรรยากาศสดใสนะครับวันนี้เป็นถนนพระราม2นะครับฝั่งขาออกนะครับจากแยกบางปักแก้วจะไปขึ้นทางด่วนได้นะครับออกซ้ายไปทางด่วนดาวคะนองนะครับก็อยู่ในเขตจอมทองนะครับตรงนี้เรียกว่าดาวคะนองจอมทองบางงดอย่างเงี้ยแถวเนี้ยก็มาถึงจุดก่อสร้างนะครับทางยกระดับพระราม2นะครับนี่ก็มาอัปเดตให้ดูกันนะครับบ่อยมากเลยนะครับเป็นรายอาทิตย์เลยนะครับไม่ใช่อาทิตย์ด้วยนะครับเป็นรายวันเลยก็ว่าได้นะครับถนนพระราม2ฝั่งขาออกนะครับก็อยู่แถวๆบางมดนี่แหละครับตีนทางด่วนดาวคะนองไปบางขุนเทียนนะครับเขาก็สร้างได้เร็วนะเนี่ยขึ้นเสาได้แป๊บเดียวนะครับขึ้นได้เร็วมากเลยนะครับตรงนี้ผมก็ผ่านนะครับผมก็ผ่านบ่อยเส้นนี้ผมก็จะรีวิวบ่อยนะครับถ้าพี่น้องท่านใดไม่เบื่อก็ดูไปเรื่อยๆนะครับบางท่านอาจจะเบื่อบางท่านก็บอกว่าไม่เบื่อนะครับดูได้นะครับ นี่ครับโอ้เข้าขึ้นเสาได้เร็วนะเสาที่ขึ้นได้ถึงว่าตรงนี้ก็ยังทยอยขึ้นกันเรื่อยๆนะครับก็มีเจาะเสาเข็มอยู่นะครับนี่เจาะหลุมเจาะอะไรอยู่นะครับก็พามาอัปเดตดูนะครับบรรยากาศสบายๆวันนี้รถไม่เยอะถนนพระราม2นะครับท้องฟ้าสดใสสวยงามกันเลยนะครับถนนในไทยนะครับเข้ามาดูได้ในช่องบาวลิ้นนะครับนี่โรงพยาบาลบางมดนะครับเวลาตอนนี้ก็8โมงครึ่งนะครับรถไม่เยอะนะครับขับสบายดูไปนะครับดูบรรยากาศการก่อสร้างนะครับถนนในไทยในบ้านเมืองเรานี่แหละครับในกรุงเทพในกรุงเทพรอบนอกนะครับการก่อสร้างอะไรของเขาเป็นยังไงนะครับนี่โอ้โหเครื่องเจาะเครื่องอะไรเขานี่ทันสมัยมากเลยนะครับการก่อสร้างยุคนี้เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ก่อสร้างนี่มีแต่เครื่องจักรทั้งนั้นเลยนะครับอ
็ถือว่ารองรับความเจริญนะครับในอนาคตนะครับเขาก็สร้างมาใหม่เรื่อยๆนะครับถนนมีแถวบิ๊กซีนะเนี่ยแถวบิ๊กซีเซ็นทรัลก็เป็นโครงการด่วนพระราม3นะครับดาวคะนองแล้วก็ไปเชื่อมกับกาญจนาภิเษกวงแหวนรอบนอกนะครับต่อไปยังบางขุนเทียนเอกชัยไปทางใต้อีกหน่อยมันก็จะรับกันหมดนะครับกับทางด่วนกาญจนาภิเษกกาญจนาภิเษกตอนนี้เขาก็กำลังจะสร้างมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับนี่ครับก็คืบหน้าได้ดีนะครับนี่การก่อสร้างของเขาการสบายๆนะครับถนนพระราม2นี่รถผมนี่ชอบมากเลยนะชอบดูรถบรรทุกรถใหญ่ๆเนี่ยมันชอบมาแต่เด็กนะครับสมัยเป็นเด็กนี่เราวันไหนเราได้ไปตลาดไปในเมืองกับพ่อกับแม่นี่เราจะชอบดูรถมากเลยก็ธรรมดานะครับเด็กบ้านนอกยิ่งเข้ามาอยู่ในเมืองกรุงนี่เห็นรถเยอะแยะมากมายนี่โหตะลึงเลยนะครับก็บรรยากาศพระราม2ขาออกนะครับวันนี้ผมก็จะขอลำลาไปก่อนนะครับกับบรรยากาศสวยงามตามท้องเรื่องกันเลยนะครับนี่ถึงโลตัสบิ๊กซีนะครับพระราม2เมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีข่าวที่บิ๊กซีหน้าบิ๊กซีเนี่ยข่าวเศร้านะครับคนก็ยิงกันตายนะครับในรถแท็กซี่นี่ครับโลตัสพระราม2นะครับนี่คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ